เลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์แล้วนะครับทางประธานาธิบดีมุลแจอินของเกาหลีใต้และกิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือก็จะมาพบกันเป็นครั้งที่3แต่ก่อนอื่นในวันนี้ทั้ง2เกาหลีได้ร่วมกันเปิดสํานักงานผู้แทนร่วมอย่างยิ่งใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีครับ อาคารสำนักงานความสูง4ชั้นนี้ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมแก่ซองของฝั่งเกาหลีเหนือใกล้กับเขตปลอดทหารหรือ DMC ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานของชาวเกาหลีใต้และที่ทำงานของแรงงานชาวเกาหลีเหนือมานานกว่า10ปีก่อนจะปิดตัวลงเมื่อปี2559จากการที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่4ครับแต่ละฝั่งจะส่งเจ้าหน้าที่มาประจำการประมาณ20คนโดยแบ่งชั้น2ของอาคารให้กับเกาหลีใต้และชั้น4ให้กับเกาหลีเหนือ และในแต่ละสัปดาห์จะมีเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีช่วยจาก2ประเทศซึ่งรับตําแหน่งเป็นประธานร่วมของสํานักงานมาประชุมร่วมกันครับแทนการติดต่อรูปแบบเดิมซึ่งใช้แฟกซ์และโทรศัพท์สายพิเศษที่มักถูกตัดขาดเวลาเกิดความตึงเครียดระหว่างกันอย่างไรก็ตามกําหนดการเปิดสํานักงานผู้แทนร่วมได้ถูกเลื่อนมาจากเดือนสิงหาคมครับหลังจากการเจราจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนอือยังไม่มีความคืบหน้าครับ